ต้อนรับนะครับยินดีมากๆเลยด้วยความยินดีเป็นการยิ่งนะครับที่ท่านให้เกียรติมามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตของเรานะครับผมครับยรฮิบูนบิกะวะชัฟฟันละฮุมจซาคุมุลลอฮ์อานาอะตะอัรอฟบิกะละฮุมมาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ครับขอขอบคุณท่านอธิการบดีนะครับแล้วก็คณาจารย์ผู้บริหารทุกท่านนะครับผมในนามตัวแทนผู้ติดตามของเชคดร.ไฮซัมมูฮัมมัดเจมีนซัรฮานนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอาจารย์สอนประจำมัสยิดนบวีเมืองมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นมัสยิดสำคัญลำดับที่2ของโลกสำหรับมุสลิมนะครับในโอกาสที่ท่านมีความปรารถนาอยู่หลายปีแล้วนะครับที่จะมาเยี่ยมมุสลิมในประเทศไทยเพราะทราบข่าวว่ามุสลิมในประเทศไทยนี่มีจำนวนพอสมควรแต่ด้วยปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ท่านพยายามที่จะหาโอกาสเข้ามาเยี่ยมนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งว่ารัฐบาลที่ผ่านมานะครับได้ฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อท่านทราบข่าวก็หาวิธีการทุกช่องทางที่จะมาเยี่ยมพบปะพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้โอกาสดีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเดินทางมาพบกับเราที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งทราบโปรแกรมจากอาจารย์รอชิดนะครับว่าอยากจะมาพบปะกับท่านอธิการบดีนะครับก็นําเสนอให้กับท่านเมื่อเช้าท่านบอกว่ายินดีเลยอยากจะไปพบด้วยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็มีผู้บริหารเป็นมุสลิมแล้วก็มีนักศึกษามุสลิมแล้วก็วันนี้ท่านอยากจะมาพูดคุยพบปะกับพวกเรานะครับตับบันกันนะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جزا الله خيرا يعني المدير والمدراء وكلاء واعضاء التدريس طلاب خير الجزاء على يعني حسن الاستقبال وعلى فتح เชคบอกว่าขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับแล้วก็ขอรับทรงตอบแทนความดีให้กับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษานะครับและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้เกียรติกับท่านนะครับแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเหนือความคาดหมายที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นการต้อนรับแบบธรรมดานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับยะซักมุลลอฮ์ครับكلمة كلمة يعني الآن كلمة أي كلمة أنا المدرسين ولا الطلاب المدرسين والطلاب طيب أولا يعني أنا مدرس مثلكم لست أعلم منكم مرتبة لست مدير ولا شيء أنا مدرس نعم شيخ بقول هني بن أجان ثمدا نكاب ما يدي بن ردب ผู้บริหาร สูง สูง เหมือนกับท่านผู้บริหารทั้งหลายนะครับเป็นครูผู้สอนเป็นอาจารย์นะในมัสยิดในมหาวิทยาลัยธรรมดานะครับلكن هذه يعني مهنة التدريس هي مهنة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ท่านบอกว่าหน้าที่หรืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการให้การอบรมสั่งสอนเนี่ยเป็นหน้าที่หรือเป็นอาชีพของบรรดานบีบรรดารอซูลในศาสนาอิสลามในอดีต. نعم. ف لا بد أننا نقوم بهذه المهنة على أنها ดังนั้นสำหรับพวกเรานะครับถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความตั้งเจตจำนงว่าการปฏิบัติภารกิจหน้าที่การสอนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดต่อพระเจ้าก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอิสลามฮาดัลอัลมุดีรอัลอานหรือฮาดัลมุดัรริสอิซาจาอินซานวะอัลลัมأول شيء في الدين مثلا كل أجور هذا بعد سنين ومن يعلم للأول الذي علمه الحروف مثلا أو علمه الكتاب ถ้าเราเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้อื่นความรู้ที่เราถ่ายทอดเมื่อได้รับการปฏิบัติเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนต่อไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยนะครับอัลลอฮฺบาลาจะตอบแทนผลความดีไปถึงยังผู้แรกคนแรกที่เริ่มต้นให้ความรู้และก็สั่งสอนในเรื่องที่เป็นเนื้อหาวิชาการแม้ว่ามันจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนก็ตามอานะดาอิมันอัสอะลมุดัรริซีเชคบอกว่าแก
بوي كاب تي كي ماك جا شوب تان كام تام كاب بندا كوبا أجان أقول هل تدرس أنت الطلاب الآن على ما تحب أن أنك تدرس من قبل أو يدرس أولادك الآن هل تصنع مع الطلاب ما تحب أن يصنع معك أو مع أبنائك شيخ ถาม أجان ว่า เวลา ท่าน สอน เนี่ย นะ เวลา ท่าน สอน ลูก ศิษย์ ลูก หา สอน นัก เรียน นะ ครับ ท่าน ชอบ ที่ จะ ใช้ วิธี การ ทํา สอน ให้ ลูก ศิษย์ ของ ท่าน เนี่ย ได้ รับ สิ่ง ที่ ดี สิ่ง ที่ เป็น ประโยชน์ นะ เหมือน กับ ที่ ท่าน ต้อง การ ให้ เกิด สิ่ง นั้น ขึ้น กับ ลูก หลาน ของ ท่าน เนี่ย ใช่ มั้ย نعم لأنه الآن عندنا بعض الأساتذة هدانا الله وإياهم يعني يفرط في هذه المهنة لا يعرف قيمة هذا العمل قيمة هذه المهنة เราจะพบว่าในยุคสมัยของเรานะครับมีครูบาอาจารย์หลายท่านมีผู้ที่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเนี่ยนะครับปล่อยปละละเลยหรือว่าเป็นคนที่บกพร่องไม่รับผิดชอบ ในหน้าที่การงานหรือว่าไม่มีความภูมิใจในหน้าที่การอบรมสั่งสอนในการเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเขา نعم حتى هو لا يهم عندنا الكتب المقررة يعني أحيانا يكون يعني الكتاب صعب لكن يأتي المدرس بأسلوب حسن يلخص يحبب الطلاب في المادة الصعبة وتكون مادة أحيانا سهلة والمدرس يصعبها على الطلاب คือบางครั้งนะครับเวลาคุณครูบาอาจารย์เนี่ยคุณครูเวลาสอนหนังสือเนี่ยนะครับเวลามีหนังสือที่เป็นคู่มือตำราของแต่ละวิชาเนี่ยเราพบว่าในหนังสือนี่เป็นเนื้อหาที่ยากเป็นเนื้อหาที่ทำความเข้าใจยากแต่ด้วยกับจิตวิญญาณความเป็นครูนี่จะใช้ทักษะใช้วิธีการหาช่องทางในการที่จะทำให้เนื้อหานี่ถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์ไปยังนักเรียนด้วยวิธีการที่ง่ายด้วยการอธิบายที่ทำให้เข้าใจในขณะเดียวกันตรงกันข้ามก็คือว่า บางทีนี่เนื้อหาในหนังสือนี่เป็นเนื้อหาที่ง่ายครับทำความเข้าใจง่ายแต่ครูกลับใช้วิธีการกลับใช้ทักษะในการถ่ายทอดที่ทำให้เป็นเรื่องยากเป็นอุปสรรคในการทำความเข้าใจในเนื้อหาให้แก่นักเรียน اليوم انا كنت في المدرسة الثانوية اسال الطلاب اسالهم هل يوجد اناس يريد الا نستمر في التعليم لا يستمر المدرس لا يستمر المدير لا يستمر الطلاب في التعليم هل هناك اناس يريد ان لا نستمر او لا เมื่อเช้าครับเชคได้ไปพบกับนักเรียนที่โรงเรียนมุสลิมวิทยานะครับแล้วก็เชคก็ได้ตั้งคำถามกับนักเรียนว่านักเรียนมีความคิดหรือไม่อย่างไรครับว่าในชีวิตของเราในสังคมของเรานี่มีคนกลุ่มหนึ่งหรือว่ามีจำพวกหนึ่งที่พวกเขามีความปรารถนามีความตั้งใจและ ใช้วิธีการทุกช่องทางที่จะทำให้นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนของเขาหรือทำให้ครูบาอาจารย์นี่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่สอนของเขาหมายถึงว่าทำให้นักเรียนก็ล้มเหลวในการเรียนทำให้ครูล้มเหลวในการสอนนี่คิดว่ามีใครไหมครับในโลกนี้ที่กำลังทำภารกิจนี้อยู่มีไหมครับมีผู้ที่คือกีดกันการเรียนการสอนของนักเรียนหรือกีดกัน การสอนของครูบาอาจารย์ไม่ให้การสอนในประสบความสำเร็จหรือไม่ให้การเรียนของนักเรียนนี่ของนักศึกษานี่ประสบความสำเร็จหมายถึงว่ามีศัตรูที่จะขัดขวางภารกิจยิ่งใหญ่นี้ไหมครับ موجود นี่ครับคืออะไรถามท่านอธิการว่าใครคือผู้ที่ขัดขวาง يوجد من لا يريد أن المسيرة التعليمية تمشي في هذه البلاد مثلا เขาบอกเทคบอกว่าในประเทศเราเนี่ยครับมีผู้ที่คือใช้ความพยายามที่จะทำให้การเดินทางในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษานี่ประสบกับความล้มเหลวมีครับเขาก็ถามว่าใคร موجود أو لا มีหรือไม่มีมีนะ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 ม
نفسه هواه يعني شهوته والشيطان أروم كويتام شيطان جن مان راي شياطين الإنس مان تي مان في روح كون มนุษย์หรือว่าผู้ที่ดื่มด่ำกับการเสพยาเสพติดมีกลุ่มคนที่เขาต้องการที่จะสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินครับยะนีฮาอูลาบิอิซนิลลาห์
هم أساتذة المستقبل บุคคลเหล่านี้ครับที่เป็นน้องๆนักศึกษานะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเขาก็จะต้องเจริญรอยตามหน้าที่การสอนการอบรมให้วิชาเหมือนกับคณาจารย์ที่ทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน لا يمكن أننا نقف هكذا لابد أننا نتعاون على استمرار المسيرة التعليمية ดังนั้นครับ เราไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้นะครับหยุดชะงักลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราจะต้องให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการที่จะทำให้ภารกิจนี้ดำเนินไปสู่เป้าหมายด้วยการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ เชคบอกว่าปัญหาของเราตอนนี้นะครับที่เขาพบในประเทศเราหรือว่าในที่อื่นนี่ก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วนฟีซัลบิลอุกูลเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เกิดประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งที่ทำลายสติปัญญาของเยาวชนฟาอัตตาลิบฟิลกะดีมกานยะห์ฟิซนักศึกษาในสมัยก่อนนี่ไม่มีเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้พวกเขาจะใช้วิธีการท่องจำยะห์ฟิซอัรกามแล้วก็จำหมายเลขจำตัวเลข แต่ว่าในปัจจุบันในยุคสมัยของเราครับบางคนนี่ไม่จำเบอร์มือถือของตัวเอง นحن صدق في خطر ดังนั้นครับเราต้องเชื่อในอันตรายของมันที่มันมีอยู่ النجاح والله اعلم في المؤسسات التعليميه وغيرها ดังนั้นความสําเร็จนะครับที่จะเกิดขึ้นในสถาบันการเรียนรู้ทั้งหลายสถาบันการศึกษาทั้งหลายนะครับ يقوم اولا على الاخلاص لله อันดับแรกครับ بالعمل رضا الله سبحانه อันดับแรกครับที่จะนําไปสู่ความสําเร็จก็คือว่าจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทํางานหวังการตอบแทนจากพระเจ้า الثاني ประการ ที่ 2 ครับ ان نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم จะใช้วิธีการหรือแนวทางในการทําให้เกิดความสําเร็จนี่ก็คือจะต้องเดินตามวิถีหรือแนวทางที่ท่านรอซูลได้ปฏิบัติได้ทําไว้เป็นแบบอย่าง الثالث ประการ ที่ 3 ครับการบริหารจัดการจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่เข้มข้นมีระเบียบวินัยและก็มีความชัดเจนนะครับบริหารจัดการด้วยประสิทธิภาพที่ดี والله اعلم الله سبحانه وتعالى เท่านั้นที่ทรงรู้ดียิ่ง ครับ نعم اذا في تعليق في سؤال ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำถามใดๆนะครับที่จะสอบถาม ก็ขอเรียนเชิญนะครับ ما رأيك على بوكيت؟ رأيك في هذه الجزيرة بوكيت؟ والله يعني أنا يعني الصدق أنا قبل آتي بوكيت يعني توقعت بوكيت غير هذا الذي أرى نعم شيخ بوا أنا الذي أسمع غير الآن الذي رأيت في بوكيت أول مرة؟ أول مرة نعم อาจารย์ถามว่าเชคว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภูเก็ตหลังจากได้มาเยี่ยมนะครับเชคบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของเชคที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทยและเยี่ยมภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตที่ท่านได้มาสัมผัสมันต่างกับภูเก็ตที่ท่านจินตนาการว่าจะมาเห็นว่าเป็นยังไงอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะนีอัลตะกัยนาอัลอันบะประธานอิสลามเชคอัลรออิสมัจลิสอิสลาม รอฮับบินาวะอักรอมะอิกรอมอะญีบนะครับคือท่านไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวในภูเก็ตนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าการต้อนรับการพบปะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเมื่อเช้าเนี่ยเจอกับท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เจอกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ต้อนรับแล้วก็ให้การดูแลท่านนี่จนเกิดความประทับใจที่ท่านไม่อาจจะลืมได้ครับอันตุมจะซากุมุลลอฮ์ค็อยรัลอันแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ด้วยนะครับในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับ ممكن ساعتين أو ثلاث ساعات يعني الحمد لله التقيت بالطلاب التقيت برئيس المجلس الإسلامي رأيت بالأستاذ اجتمعت بكم يعني هذا نعمة كبيرة والله الشيخ เข้าภูเก็ตมาประมาณ11โมงเมื่อเช้านะครับแค่3ชั่วโมงนี่แต่ท่านมีโอกาสได้พบกับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพบกับระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพบกับนักศึกษาพบกับบุคคลที่มี บุญคุณกับสังคมนี่ถือว่าเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ให้กับเชคซึ่งท่านไม่คิดมาก่อนว่าจะได้มาเจอกับท่านๆเหล่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านยะซากุมุลลอฮ์ครับนะลักินมะห์มายะนีอินซานยะราลาบุดอันนะนัสอะลิตตะฏวีรมายักตะนิอัลอินซานดาอิมัน
بالذي هو عليه لابد يطول الأحسن ครับแต่ว่าเชคก็แนะนำว่าเราจะอยู่กับที่อยู่นิ่งๆนี่ไม่ได้จะต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะทุกด้านนี่ก็จะต้องมีการพัฒนาและก็มันดีขึ้นเรื่อยไปนะครับนะยศผมนะครับว่าเดี๋ยวอยากให้เชคไปรู้จักมหาวิทยาลัยสักนิดนึงได้ครับได้ครับได้ครับเราจะได้รู้จักกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการพูดคุยว่าแผนของมหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องของมุสลิมเนี่ยเรามีแผนที่จะทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมีท่านอาจารย์พิภพนะครับท่านอาจารย์อาริฟนะครับที่เราได้คุยกันเบื้องต้นกับมหาวิทยาลัยเกลือนะครับว่าเราจะมีหลักสูตรอะไรที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือว่าหลักสูตรในเชิงของมุสลิมเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับว่าพี่บีช่วยนำเสนอนิดนึงฟิดิวอันจามีอะมาชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์University has been developing gradually from a provincial teacher training school to Ratchaphat Institute and Phuket Ratchaphat University at the present time. Currently, Phuket Ratchaphat University earned its status as a higher education institute that provides education covering all ages. We have a small one. MashaAllah.Phuket Ratchaphat University was expanded and offered 45 undergraduate programs in 5 faculties. Every program has been qualified and has been accepted by the locals. تفهم جيدا شيخ؟ قليل نعم. يعني هم كانوا مع الصغار ثم مع المعاقين أظن. نعم. Phuket Ratchaphat University has offered graduate programs focusing on continuing education in depth.في المستقبل يعني يريدون أن يفتح قسم إسلامي ما شاء الله شريعة كلية شريعة كلية أصول الدين ما شاء الله ما شاء الله.ما شاء الله خمسة كليات نعم ما شاء الله ما شاء الله 10,000 ما شاء الله عاد ما شاء الله هذا جروب يور جروب ما شاء الله مسلم طلاب يعني أيوة yes no problem الحمد لله together yes Thank you, Kun Patra Pon Wangbua. Thank you so much for your giving us about the Vinitas of Phuket Ratchaphat University. Okay, you have the other, Alice, you have to present about the, how the plan of the future about the, we have a tourism from the, ผมพูดเป็นภาษาไทยดีกว่านะเพราะภาษาอังกฤษมันจะแบบล้างไปหลายปีแล้วแต่ให้วันนี้ช่วยแปลให้ชินได้ครับได้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ from Jordan อะไร Korish min Urdu ยามยาอัลตุกีมาชาอัลลอฮ์ยารมุกนะซามานซามานแบบ
10 سنوات ما شاء الله لغات قربة قربة فمن ว่าท่านอาจารย์ครับมีการที่ไปเจอกับมหาวิทยาลัยเกิดมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯครับซึ่งท่านเกิดเนี่ยก็จะมีคณะบริหารธุรกิจซึ่งเป็นคณะบริหารธุรกิจอิสลามแล้วก็แบ่งเป็นการเงินเราก็เรื่องของฮัชเราก็เรื่องของโลจิสติกประมาณเนี้ยครับเราก็เลยได้คุยกับท่านเกิดเพื่อที่จะเปิดหลักสูตรเรื่องของเกี่ยวกับบริหารธุรกิจอิสลามครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยก็มีيعني عنده رؤية في المستقبل يريد أن ينشئ كلية اقتصاد إسلامي في هذه الجامعة إن شاء الله يبدأ يعني يشاور مع جامعة في بانكوك اسمها جامعة كرك تسمع عنه أنا حاشك جامعة كرك هناك في كليات اقتصاد إسلامي ما شاء الله ويعني السياحية وكلية ما اسمه كلية هذه السياحة توارث نعم أيوة. في المستقبل الجامعة يريد أن تريد أن تنشأ هذه الكلية ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جيد هذا ينشأ كلية إسلامية وأنت اقتصاد إسلامي هذا نعمة من الله الحمد لله قل له ترجم يفهم بقية ما يفهم شيخ بقى بين ความคิดที่ดีมากครับถ้าหากว่าเรามีส่วนที่จะเปิดคณะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเนี่ยเพราะนั่นก็คือเป็นสื่อที่จะทำให้เราดาวะสู่อิสลามเรียกร้องเชิญชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามที่ถูกต้องให้กับต่างศาสนิกได้ไอ้อัสลันยะนีมุสลิมีนยะนี عندنا واجب تجاه غير المسلمين เพราะเรามุสลิมนี่ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่มีหลายอย่างที่เป็นสิทธิที่เขาจะต้องได้รับจากพวกเราลาบุดยะนีأننا نعلم غير المسلمين أننا نحب لهم الخير. แล้วก็จะต้องมีส่วนในการที่จะสอนหรือทำให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าพวกเราที่เป็นมุสลิมนี่มีความปรารถนาดีมีความหวังดีกับพวกเขาที่ไม่ใช่มุสลิม المسلم لا يمكن يسيء لغير المسلم. เพราะว่ามุสลิมนี่ในหลักคำสอนก็คือว่าไม่อนุญาตที่จะไปทำร้ายหรือทำสิ่งไม่ดีกับคนที่ไม่มุสลิมแต่นี่อิสลามสอนครับให้เราอยู่กับเขาปฏิสัมพันธ์ด้วยมารยาทที่สวยที่ดีงามไอ้ดันนะห์นุนะกูลอันนะนะดาอิมันนะดอูลิลมะลิกแล้วก็นะดอูลาฮูบิลฮิดายะทุกครั้งที่ท่านเชคบรรยายนะครับ 2-3 เสียวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะขอดุอาให้กับในหลวงให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ทรงชี้นำทางให้กับพระองค์ท่านไม่นะดุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยุดีมอะลัยนาอัลอัมนแล้วก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ได้ทรงให้การปกป้องปกครองของท่านเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยให้มุสลิมได้อยู่กันอย่างสันติสุขอุมมะตุลอิสลามอุมมะตุรีดุลอิสลาห์ลาตุรีดุลอิฟซาประชาชาติอิสลามที่แท้จริงก็คือประชาชาติที่มีความปรารถนาที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ใช่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินไอซันอัชาติดะลาบุดอันนะนะนะกูนนะห์นุกุดวะللآخرين. แล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์นะครับคณาจารย์ทั้งหลายนี่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอาจารย์ท่านอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับ لأننا إن لم ندعو بألسنتنا دعونا بأعمالنا เพราะว่าถ้าหากว่าเราอาจจะไม่มีความรู้ไม่มีวิชาการใดๆนี่เราไม่สามารถที่จะเรียกร้องเชิญชวนด้วยคำพูดด้วยคำจาด้วยการสอนก็เป็นไปได้ว่าเราจะใช้การปฏิสัมพันธ์อยู่ร่วมกันใช้มารยาทที่ดีในการโน้มน้าวสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับพี่น้องที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามให้เข้าใจในความเป็นแก่นแท้ของศาสนาอิสลามว่าสอนยังไงว่าอะไรชัลมุชกิละอัลอานอันอัลอัลอัลอาลัมคุลลุจัรบัลอิกติซาดอัลอานนูรีดยูจัรบัลอาลัมอัลอิกติซาดอัลอิสลามนะโลกให้ความสำคัญหลายมหาวิทยาลัยนี่เปิดเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ใช่มั้ยครับแล้วก็มันจะมีปัญหาอะไรถ้าเราจะขมวดมาว่าเราจะให้ความสำคัญหรือว่าเปิดสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลามนี่เป็นคือเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากเลยครับจะซักุมุลลอฮ์ครับจะซักุมุลลอฮ์ครับ
الأخ قال يعني وجد مشكلة لما يأتي سياح إلى تايلاند من عرب من السعودية من جزيرة العرب ويأتي وصل إلى بوكيت الناس يعني لا يتكلم العربية فهي صعوبة في المعاملة بينهم فيريد أن يقوم بدورة في مدة قصيرة مثلا أسبوع أسبوعين لتدريب مهارات التكلم بالعربية ما شاء الله فهل هناك يعني مثلا أي جمعية أو هيئة في السعودية نستطيع أن نتعاون بينهم قل له إن شاء الله نتعاون نتصل وأرد له خبر بإذن الله الجامعة تسمح لنا نأتي مثلا يوم دراسي ندرس هنا فقط اللغة العربية ممكن أنا عندي كتاب عربي تايلاندي لتعلم اللغة العربية มีคู่มือมีอะไรที่อยากจะจัดอบรมแล้วก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาหรับเบื้องต้นที่จะใช้ในการสื่อสารง่ายๆได้ครับโอ้ถ้าเป็นไปได้นะครับคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็อยากมีเค้าเรียกความร่วมมือนะครับกับมหาวิทยาลัยในเมดินานะครับไม่ทราบว่าท่านเช็คพอจะประสานอะไรได้บ้างที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนอาจารย์นะครับรวมทั้งในเรื่องของมีวิซิตติ้งโปรเฟสเซอร์ يعني يريد أن يعمل الاتفاق التعاون بين الجامعة هنا وجامعة إسلامية مية في المدينة ويعني نتبادل يرسل الطلاب المدرسين من هناك ويدرس هنا مثلا قل له أنا لست في جامعة إسلامية لكن أنا بإذن الله مندوب له هناك إن شاء الله أشوف وراء له بإذن الله شيخ بوا ตัวท่านนี่ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์นะครับแต่ว่าท่านก็จะเป็นจะรับอามานะห์ของท่านอธิการนะครับไปประสานงานติดต่อให้ลองให้ดู أنا أسعى بالذي أستطيع بإذن الله ليس من أجل شيء يعني من أجل الله سبحانه وتعالى ثم هذه الأخلاق الاستقبال อย่างสุดความสามารถที่จะให้ความร่วมมือในสิ่งที่ท่านอธิการได้กล่าวถึงนะครับเพราะว่าท่านประทับใจในการให้การต้อนรับของคณาจารย์ทุกท่านวันนี้นะครับ يعني ممكن انا اعطيكم رقمي نتواصل نكون اصدقاء يعني لله فاي شيء تحتاجه اذا استطيع انا اصنع واذا احتاج انا شيء في تايلاند أنا أتصل بكم. نعم. شيخ بوا ديو جا خوني جا لك بيان ماي لك فرصة كب كنا جان تان سوان تان نا كب لك شيخ جا شاي كوام بيام يعني تم تي وا سوى ناي تي تان شوي لير داي ني تان كا جا بيام نا كب لك سامع تي جا تيت تو سير سان كان داي لانج شاك ني نا كب لونغ بود كوي كان دو سوان تو لير نا كب. خب 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 خب
ก็เดี๋ยวเผื่อเราจะมีโอกาสนะครับที่เรามีความสัมพันธ์กันดีครับผ่านซาอุนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้เราได้ครับการทำงานร่วมกันในอนาคตนะครับคือผมขออนุญาตแนะนำอีกนิดนะครับท่านอธิการครับคือส่วนตัวท่านเชคนี่ท่านอาจจะไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรแต่ว่าท่านการเต็มที่ในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยทำให้มีนักธุรกิจกระเป๋าหนักๆนะครับซัพพอร์ตท่านเพราะว่างานเขียนของท่านเนี่ยถูกแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกนี่กว่า80ภาษาคนที่ทำหน้าที่แปลก็จะต้องมีค่าตอบแทนอย่างนี้ครับก็คือจะมีนักธุรกิจหรือว่าองค์กรที่สนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณซัพพอร์ตท่านเกี่ยวกับเรื่องวิชาการซึ่งผมคิดว่าช่องทางตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าอาจารย์ทั้งสองท่านลงประสานติดต่อกับเชคเป็นการส่วนตัวแล้วก็พูดคุยกันหลังจากนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์พิภพนะครับพิมพ์ออกมาราชาและก็ทางนะครับที่เราจะจัดตั้งศูนย์ธุรกิจอิสระนะครับที่เราจะต้องมีช็อตคอร์สเทรนนิ่งรวมทั้งที่เป็นดีกรีนะครับในอนาคตเราต้องดำเนินการประสานนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเขาเรียกอะไรจะลอนช์นะครับศูนย์นี้ให้มันเกิดประโยชน์กับในส่วนของประชาชนนะครับที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นของเรานะครับوفي الجامعة موجود لمسلمين 50% ما شاء الله هنا ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله موجود نادي مسلمين اتحاد اتحاد طلاب اتحاد طلاب مسلمين نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله لكن نحن نريد إذا جئنا للدورة يحضر الكل مسلمين وغير المسلمين في اللغة العربية. شيخ بقول تاهاك وا تان تجد دورة كأبروم ريا تان كيقول بس عربي نه كاب تان ما يحق جاه إيش هو مسلم ثمان تي ما كاو روم كه مسلم كنا نكسا فوت كه كاو ما روم ناي كاب تان كتا. كان عندي دورة للغة العربية في كوريا في المدينة الثانية ليس في سيول بوسان. تان كه جد อบรมภาษาอาหรับที่เมืองปูซานที่เกาหลีเป็นลูกอาหรับีและคานยะฮฎุรมะอ์นะกอยรมุสลิมแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมนี่ไม่ใช่มุสลิมก็มาร่วมครับจัดอบรมนะได้ประโยชน์ครับใช่มั้ยงานต่างประเทศนะเดี๋ยวฝากงานกิจการต่างประเทศนะครับเดี๋ยวปฏิมานะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอคอนแทคของทางครับนะขอบคุณมากครับยะซากุมุลลอฮ์ค่ะยะชูรุกันยะซากุมยูนูร์นฟาติมะMuslim. MashaAllah. And you? No, non-Muslim. What is your name? Patrabon. Patrabon. This name, B. B? B. 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 MashaAllah. Inshallah, you study Arabic. Now, we're going to learn the language of Arabic, right? Inshallah. Fatima, the...Major Chinese, and she can speak English fluently also. MashaAllah. ผมขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติม I speak English little. I mean, yes. ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนะครับก็คืออยากให้อาจารย์ต้องประสานติดต่อกับแกนะครับคุยกับแกเยอะๆเพราะว่าถ้าหากว่าแกอาจจะไม่ได้มาด้วยตัวเองเนี่ยแต่มันจะมีทีมงานนักวิชาการท่านอื่นที่ท่านสามารถที่จะแนะนำแล้วก็มาร่วมมือกับเราได้ครับเด็กๆมีอะไรไหมครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยกันมีใครเป็นคนชมถามเด็กๆหน่อยค่ะว่าใช้ภาษาอะไรได้ไหมคะได้ไหมคะใช้ภาษาอะไรได้บ้างما نسينا هذول نعم طلاب طالبات أقول نسيناهم نحن شيخ بقول لهم بقى مي كان لانج يودو تسامحونا ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วย لكن أنتم أساتذة أنتم แต่เขาบอกว่าเหล่านี้คืออาจารย์ครับไม่ใช่นักเรียนเพราะว่า الطالب أحيانا يكون هو معلم บางทีนี่คนที่เป็นนักเรียนนี่อาจจะทำหน้าที่ของครูก็ได้คนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยอาจจะได้สอนก็ได้ญิบรีลอะลัยฮิสสลามจาอะลิมัจลิสอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลากินฎะฮะรอะลัยฮิลอะดับกาลอันฮูอันนะฮูมุอัลลิมอัตตาลิบอะห์ยานันบิอะดับบิอัคลากิยะกูนมุอัลลิมยะกูนอุสตาดบางทีนี่เชคบอกว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนี่ครับถ้าเขาปฏิบัติมีมารยาทที่สวยงามประพฤติปฏิบัติตัวในร่องรอยในร่องในรอยอยู่ด้วยดีนี่มารยาทของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการสอนให้กับครูที่ปฏิบัติตัวไม่ดีก็ได้ครับนะมาชาอัลลอฮ์
บารักัลลอฮุฟีกุมขออัลเลาะห์ทรงให้ความบารักัตมีคําถามมั้ยครับท่านใดมีคําถามอาจารย์ครับนิดนึงถ้าเราเปิดประตูระยะสั้นภาษาอาหรับจะเรียนนะท่านเชฟจะเรียนมั้ยคะใครยกมือหน่อยค่ะโอเคเรา نقوم بدوره عربيه هم يشاركون كلهم ما شاء الله تمام مع استاذه فاطمه والاساتذه นะมีน้องเสื้อขาวอยากจะพูดอะไรอยากครับเชิญครับอยากสอบถามท่านเจครับว่ามีพอมีหนังสือของภาษาไทยนะครับแปลเป็นภาษาหนังสือของเชคนี่ครับมีแปลเป็นภาษาไทยนี่ที่ผมนับแล้วก็ร่วมแปลด้วยนี่เกือบ10เล่มแต่ว่าเราไม่ได้ประสานกันก่อนหน้านี้ก็เลยว่าไม่ได้ติดมาใช่บอกว่า عندك كتب مترجم بالتايلانديه كنت له موجود انا عندي تقريبا مجموع الكتب المترجمه مع الرسائل اكثر من 50 بفضل الله هيك مين كتاب يوجد كتاب تعليمي للاطفال มีหนังสือที่ถูกแปลนี่ครับหลายเล่มอาจจะมีหนังสือสอนวิธีการละหมาดสอนวิธีสอนภาษาอาหรับให้กับเด็กสอนละหมาดให้กับเด็กมีกิตาบลิตะอัลลุมัลลุฆัลอะรับียะมะอัตไทลันดียะแล้วก็หนังสือสอนภาษาอาหรับแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยคือภาษาอาหรับเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอาหรับนะครับตะอัลลุมัดดีนสอนเรื่องราวศาสนาแปลเป็นภาษาไทยนะครับالواجب في التعامل مع غير المسلمين มีหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างคนมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมลอฮะฟิศิฟะตัสศอลาศิฟะตัลวุฎูศิฟะตัลฮัจญ์ศิฟะตัลอุมเราะห์มุซอวัรนะมแล้วก็มีเป็นป้ายเป็นบอร์ดนะครับที่พูดถึงเรื่องของวิธีการละหมาดวิธีการอาบน้ําละหมาดการทําฮัจญ์การทําอุมเราะห์ที่แปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวมีหนังสือของอาจารย์ของเชคติดมาน่าจะมีครับเดี๋ยวจะลองให้น้องเข้าไปดูอันอาริฟตาลันดีอักษรมันมาอันตุมตาริฟุลอาหรับเขาบอกว่าเชคเนี่ยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยมากกว่าที่พวกท่านรู้เกี่ยวกับอาหรับของเขาวานะวัลลอฮิยะนีอะห์บับตุฮาซิฮิบิลาดเชคบอกว่าด้วยความสัตย์จริงเลยครับเชครักประเทศไทยลิมาราอัยตยะนีมินัลอาดาบัลอัคลักษ์ซะวาอ์มินมุสลิมีนเอากัยมุสลิมและเพราะว่ามาเห็นอะไรครับเห็นมารยาทที่สวยงามของคนไทยทั้งมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมวัลลอฮิมากุนตอะตะวักกะอันอะราฮาซะมากุนตเชคบอกว่าก่อนที่จะมาเนี่ยครับพูดด้วยความสัตย์จริงเลยแกสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าแกไม่คาดคิดแม้แต่นิดเดียวว่ามาประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาภูเก็ตนี่จะมาพบกับบรรยากาศแบบนี้คือภาพภูเก็ตที่แกได้ยินก็คือคนแต่งกายล่อนจ้อนมีนักต่างชาตินักท่องเที่ยวในภาพไม่ค่อยดีเลยแต่มาเจอบรรยากาศแบบนี้ครับแกบอกว่าแกประทับใจมากจะซากุมุลลอฮ์ค่ะขอเราทรงตอบแทนความดีให้กับทุกท่านเลยครับนะเชิญเลยลูกเชิญครับอยากถามเชิญครับว่าอยากเสริมของที่ท่านอธิการบดีอยากเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจคือในส่วนตัวความคิดผมคือในโลกสมัยนี้เป็นโลกไร้พรมแดนซึ่งคนอิสลามหรือว่าทุกคนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการหาเงินการทำธุรกิจโดยที่เขาไม่รู้ว่าเงินที่เขาหาเนี่ยเป็นเงินที่ดีไหมเพราะว่าคำว่าดอกเบี้ยในทางอิสลามคือมันจะใกล้เคียงกับว่าการเก็งกำไรซึ่งผมคิดว่าถ้ามีการเปิดหลักส่วนนี้ก็บอกว่ามันเป็นทางที่ดีครับซึ่งในส่วนของคนภูเก็ตเองหรือว่าคนที่เป็นศาสนาอิสลามในประเทศไทยเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เน้นหนักในเรื่องของการหาเงินหรือว่าการทำธุรกิจในส่วนของการไม่รู้ว่าที่เขาได้มาเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยไหมหรือว่าเป็นเก็งกำไรที่เขาหาเพราะว่าบางทีเราก็อยากได้เงินที่สุจริตแล้วก็บริสุทธิ์เขาผมก็คือหมายถึงหลักสูตรเนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะครับที่ถูกหลักอิสลามนะครับผมهو طالب يؤكد أن الفتح هذه الكلية كلية اقتصاد إسلامي هذا أمر مهم لأن الناس في هذه الأيام لا يستطيع أن يفرق بين مال الحلال والحرام ف... ถ้าท่านไปที่มะดีนะห์นะครับท่านอยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ที่มะดีนะห์ไปเยี่ยมท่านได้ยะซูรุกุมฟีมะดีนะห์อะนาอูรฮิบบิกุมญะมีอันฟิซาอูดียะนี่ต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ซาอุดิอาระเบียครับอัลคุลอะนาอูรฮิบบิกุมฟิซาอูดีอะฮลันวะซะฮลันทั้งหมดเลยครับยินดีต้อนรับเลยครับ
hope to see you in Medina. You take my number? Yeah. Or ask any people, if you come to Medina or Mecca, ask about Sarhan, Sheikh Sarhan. Sheikh Sarhan, he will know about Medina. I give you my number. Give for all, no problem. Yeah, yeah. Yes. I have a website in Facebook. What's that? If you write in Facebook, Sarhan, Haytham Sarhan, you'll find me, inshallah. In Thailand, language. هذا الشربة؟ نعم شربة. نعم جميل. شفت أعرف أنا تعلمني خليفة. نعم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. My number? Yes, maybe. 00 9 9 6 6 6 6 5 5. If I speak English, I forget and it translate in Arabic. 00 distance. 1 minute, 1 minute. 1 minute, please. I say again, 00 9 6 6 5 0 4 2 5 0 double 3 7. Yes. Double 3 7. No. This is my number. And I have in Facebook in Thailand language. Inshallah. Jazakum Allah. Check. Number, sir. Number, sir. Yeah. No, 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 no. 1 9. 1 9. No. After 4 2. 50 كل مسلم سواء كان طالب أو غيره لابد أن يظهر عليه الإسلام. คนที่เป็นมุสลิมนะครับจำเป็นที่จะต้องไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับจำเป็นที่เขาจะต้องเปิดเผยความเป็นมุสลิมของเขาในให้สังคมได้เห็น. الآن غير المسلمين ينظر إليكم أنتم ماذا تتصرفوا ماذا تصنعوا. ตอนนี้ครับคนต่างศาสนิกเนี่ยก็คือเพ่งเล็งมาที่มุสลิมว่าดูว่ามุสลิมเนี่ยจะวางตัวยังไงจะทำตัวยังไง. نعم كيف تتعامل ใช้ชีวิตยังไงปฏิสัมพันธ์กับคน هل تسب ด่าคนอื่นไหม هل تكذب โกหกไหม هل تشرب خمر مثلا สูบบุหรี่ไหม كيف تتعامل هل تساعد زملائك เวลาทำงานกลุ่มร่วมกันเนี่ยช่วยเพื่อนคนอื่นไหมที่เป็น هل تحب الخير للآخرين حتى غير المسلمين มีความปรารถนาดีกับเพื่อนคนอื่นไหมครับ ที่ جاي เขาได้รับความดีไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตาม يعني هنا الإدارة يقول نحن في الجامعة يعني شيء واحد
ดังนั้นท่านอธิการบอกว่าในวิทยาลัยคำมหาวิทยาลัยนี่คือเราเป็นเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมลาบุดอันนะตะอาวันฮัตตะอัตตุลลาบยะตะอาวันอะลาอินญาห์ยะนีมะซีเราะฮาซิฮิญามิอะห์ทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับในการทําให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนี่ประสบความสําเร็จนะนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมทุกคนจะต้องมีส่วนในการช่วยกันทําให้การดําเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้ประสบกับความสำเร็จยะนีไลซะฟักฏฮาซะฮุวัลมุดีรซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของท่านอธิการเพียงท่านเดียวเพียงผู้เดียวตะรกุลวาฮิดฟีกุมมุดีรฮัตตาฮาอูลาคุลวาฮิดมัสอูลอันฮาซิฮิลมัดรัสซึ่งทุกคนนะครับฮาซิฮิญามะทั้งอาจารย์ทั้งอธิการนักเรียนนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมที่ต้องรับผิดชอบดูแลมหาวิทยาลัยแห่งนี้เหมือนกันทุกคนนะอัมวะอัฟฎอลดุอาأن ندعو نقول إهدنا الصراط المستقيم. แล้วก็ดูอาหรือการวิงวอนที่ดีที่สุดก็คือการที่เราขอความขอทางนำจากอัลลอฮ์ให้นำเราสู่ทางที่เที่ยงตรง نختم بالدعاء. بسم الله. قل له. بسم الله. يعني قل آمين نختم بالدعاء. เดี๋ยวเช็คเขาบอกว่าเขาจะขอคำวิงวอนจากพระเจ้านะครับให้ทุกท่านได้กล่าวดูอากล่าวว่าอามีนอามีน. نعم. اللهم يا حي يا قيوم. آمين.برحمتك نستغيث آمين واصلح لنا شأننا كله آمين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا آمين اللهم اهدنا آمين اللهم اهدنا آمين اللهم اهدنا واهد بنا آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اجز خير الجزاء كل من كان سببا في اجتماعنا في هذا اليوم اللهم اهد ملك هذه البلاد اللهم اهد الحكومة اللهم اهد جميع من في هذه البلاد يا رب العالمين اللهم اهدهم وسددهم ووفقهم لما تحب ويرضى اللهم وأدم علينا الأمن يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله أعلم جزاكم الله خيرا يصحهم يدعو معنا نحن ندعو لهم وهم يدعو معنا أقول لها نعم تمام الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى من غير المسلم نعم ها الله يستجيب دعاء الكل حتى غير المسلم เราเวลาเราขอดุอานี่มุสลิมขอดุอาอัลเลาะห์ก็รับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาขอดุอาอัลเลาะห์ก็รับเหมือนกันครับนะรับเหมือนกันซากุมอัลลอฮ์ خلاص تسمح لنا ننصرف شيخ هاเอาสายมาทางด้านขวาลงหน่อยครับอีกนิดนึงครับอีกสองโอเคเริ่มมา
ครับ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 1 2 3 smile 1 more please 1 2 3 okay jazakallahu khair jazakallahu khair okay barakallahu feekum salaam alaikum okay yo number inshallah let me show you about the grade of the okay yes